ลูกรักคนใหม่เก็บบรรยากาศปีแรกโป้มิรดาทำบุญวันเกิดช่อง3ต้องยอมรับเลยค่ะว่าขึ้นแท่นเป็นนางเอกลูกรักคนใหม่ของช่อง3ไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวครบเครื่องอย่างโบมิรดาที่จะหลดปากกาเส้นสัญญากับวิกพระราม4ไปได้ไม่นานซึ่งสาวโบก็ประเดิมผลงานละครเรื่องแรกกับบ้านหลังใหม่ด้วยละครอีสานอารมณ์ดีอย่างมนรักหนองผักกระแยงประกบคู่กับพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องอย่างณเดชน์คุกิมิยะแถมยังเป็นละครของผู้จัดคนเก่งแดงธัญญาอีกด้วยและล่าสุดทางช่อง3ก็ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ51ปีช่อง3ที่ตึกมารีนนท์มีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้จัดดารานักแสดงคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมใจกันทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกันพร้อมหน้าและงานนี้สาวโบก็ไม่พลาดที่จะมาทำบุญด้วยเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเธอที่ทำบุญร่วมกับช่อง3หลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ